Presentation งานแต่งจำเป็นไหมวันนี้ล่าสุดเย็นมีคำตอบครับเมื่อคลิปก่อนนะครับผมได้อธิบายไปแล้วว่า presentation งานแต่งคืออะไรแล้วมันเกิดคำถามว่าจำเป็นไหมที่งานแต่งจะต้องมี presentation จริงๆแล้วหลายคู่นะครับก็อาจจะมองข้ามเรื่อง presentation ไปเพราะมองว่าไม่ได้จำเป็นเล่นไม่ได้แสดงไม่เก่งหรือบางทีก็เขินนะครับก็เลยทำให้ presentation เนี่ยถูกมองข้ามไปในหลายๆคู่แต่วันนี้ผมจะมาบอกข้อดี3ข้อนะครับของการมี presentation งานแต่งครับข้อแรกเลยครับ presentation เหมือนเครื่องบันทึกความทรงจำมันเหมือนคลิปที่บันทึกเรื่องราวความรักของคน2คนที่เราสามารถย้อนกลับมาดูเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ2ครับการมี presentation งานแต่งทำให้งานมีสีสันมากขึ้นนะครับบางทีก็งานแต่งที่มีแต่พิธีการบางทีแขกไปก็เบื่อครับมี present เปิดให้แขกดูเนี่ยผมว่ามันช่วยสร้างสีสันในงานได้เยอะเลยครับและข้อ3ครับต้องบอกว่าอันเนี้ยอินไซต์มากๆเลยเพราะว่าผมได้ยินจากปากของบ่าวสาวหลายๆคู่เขาเลือกจัดงานแต่งแบบน้อยที่สุดไม่ตกแต่งเยอะไม่ทำอะไรเยอะแต่ใช้วิดีโอพรีเซนเทชันเป็นตัวชูโรงในงานเขาเปรียบเหมือนว่าแขกไปงานแล้วเหมือนเข้าไปดูหนังสักเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจกันดูนะครับทั้งนี้นะครับบ่าวสาวก็ต้องมาดูว่าพรีเซนเทชันแบบไหนที่เหมาะกับเราและจุดประสงค์ในการใช้พรีเซนเทชันเนี่ยคืออะไรถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับให้เพื่อนๆได้ลองตัดสินใจกันดูครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามให้หลักสุดเย็นด้วยนะครับ